สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยสถานการณ์เหตุระเบิดซึ่งไปก่อตัวที่ราชประสงค์อย่างรุนแรงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปสะพานสาทรแล้วก็มีระเบิดก่อกวนแถวสุขุมวิทขึ้นมาอีกเมื่อวานนี้ก็สรุปว่านับจากคืนเกิดเหตุเวลาประมาณหนึ่งทุ่มที่ราชประสงค์แล้วนะครับก็มีข่าวทำนองอย่างนี้ทั้งที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงทั้งที่มีเจตนากกอกวนเนี่ย ต่อเนื่องกันมาทุกวันวันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรแน่นอนที่สุดครับความโศกเศร้าวความเจ็บปวดจากการสูญเสียของทั้งคนไทยแล้วก็คนอีกหลายๆชาตินะครับที่เพื่อนร่วมชาติของเขาต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บมาลมตายกันที่นี่นี่ก็ก็เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งมิตรประเทศที่เขาไม่ได้มีประชาชนมาประสบเหตุด,ด้วยแต่ว่า เขาก็แสดงความเสียใจแสดงความห่วงใยเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับสังคมมนุษย์ไม่มีใครเขายอมรับได้และเขาประนามกันทั้งโลกนี่เป็นความจริงนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีภาพของความมีน้ำใจของคนไทยนะครับยังมีความงามที่เกิดขึ้นทามกลางซากศพเรียงรายนะครับแม้ว่ามันคงจะไปทดแทนความสูญเสียไม่ได้แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้ คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับมีความหวังว่าความรักความสามัคคีของคนในชาติเนี่ยมันไม่ได้ถูกทำลายจนแหลกสลายไปเสียสิ้นมันยังอยู่แล้วในยามที่เราเผชิญภัยร่วมกันเนี่ยมันก็ไม่มีความแตกต่างทางการเมืองหรือฝักฝ่ายใดๆมาขวางกัน้นความห่วงใยความเอื้ออาทรระหว่างกันได้นะครับแล้วคนทั้งโลกก็ได้สัมผัสสิ่งนี้ที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับ นอกจากนั้นวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับถึงสิ่งที่นำความปิติยินดีมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งมวลน,นะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลสำหรับครอบครัวผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับคือกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับนอกจากนั้นมีการพระราชทานดอกไม้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เสียชีวิตด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้คนไทยทุกคนซึ่งเผชิญภัยคุกคามร่วมกันเราตั้งสติได้เราเข้มแข็งแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้แม้ว่า เวลานี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนะครับก็กำลังเร่งมือในการตามหาตัวผู้กระทําความผิดแต่เมื่อมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าชัดเจนนะครับแล้วยังไปคว้าตัวใครมาไม่ได้นี่ความอกสั่นขวัญแขนขวนของคนในสังคมมันก็ยังคงอยู่และครับแล้วเดี๋ยวนี้เวลามีข่าวคราวว่าที่น่นเกิดเหตุที่นั่นมีเรื่องเนี่นะฮะ ใครต่อใครก็ต้องโทรตามหาคนในครอบครัวโทรตามหาเพื่อนฝูงหาคนที่รักคนที่ห่วงใยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่แถวนั้นแถวนี้หรือเปล่ามันเกิดเหตุอะไรหรือไม่แล้วข่าวลือนี่เกิดง่ายนะครับเมื่อวานเนี่ยไอ้วัตถุปลอมที่อาจจะมีเจตนาก่อกวนอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่สุขุมวิทผมกาลังนั่งรถกลับบ้านนี่มีคนโทรมาบอกว่าที่สุวรรณภูมิก็กําลังจะมีระเบิดที่ดอนเมืองที่โน่นที่นั่นที่นี่มันอยู่ในภาวะนี้กันไปหมดนะครับ ดังนั้นอย่างที่หลายๆฝ่ายพูดแล้ะครับว่าสตินี่สำคัญและที่สำคัญไม่ยิ่งยอยไปยิ่งย่อนไปกว่ากันคือความสามัคคีของคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับเราต้องร่วมกันเผชิญสถานการณ์นี้แล้วถ้าหากว่าเราผูกสมัครรักใครสามัคคีแล้วก็ยืนหยัดช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้รัฐรัฐพูดความจริงกับประชาชนดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยผมก็เชื่อว่า เราผ่านมันไปได้แน่นะครับในมิติของการติดตามคนร้ายนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบจากข่าวแล้วครับโอ้โหวันนี้ข่าวหนังสื้อพิมพ์พาดหัวใหญ่โตหลยฉบับนะครับว่ารางวัลน,นำจับชายซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชายชาวต่างชาตินะครับที่ใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงสามส่วนเอาเป้ไปวางในที่เกิดเหตุแล้วมันก็ระเบิดเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ย อบอพบตรพลตําเรกสมยศพุ่มพันม่วงตั้ง1ล้านบาทหลังจากนั้นเจออีกสมหนึ่งครับหลังจากสมยศให้1ล้านมาอีกสมหนึ่งชื่อสมหวังคุณสมหวังอัตราสีแกนนำนปชผู้ดำเนินรายการในพีทีวีเรานี่แหละครับเป็นคนที่มีกำลังฐานะส่วนตัวมีศักยภาพที่ทำได้แกไม่สามารถยอมรับความรุนแรงแบบนี้ได้แล้วก็รู้สึกเจ็บปวดกับความสูญเสียต้องการจะเพิ่มแรงจูงใจ ให้กับใครก็ตามที่รู้เบาะแสได้ช่วยเจ้าหน้าที่ลากคอคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้เนี่ยนะครับก็บวกไปอีก2ล้านรวมเป็น3ล้านเช้ามาก็ได้ยินว่าบางคนจะลางานกันเป็นแถวเลยนะครับถามว่าจะลาไปทำไมบอกว่าลาไปหาเงิน3ล้านนี่แหละก็ถือโทรศัพท์ที่มีคลิปไอ้คนใส่เสื้ายืดที่ไปวางระเบิดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปตามหาไั้นี่อยู่ไหน3ล้านเห็นเห็นว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ คงจะไม่ได้หมายถึงว่าแม้ใครจะเห็นแก่สินจ้างรางวัลจนตะบีตะบันหาคนที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขหรือเงินเรื่องเรื่องเองเินเ,เรื่องทองเนี่ยแต่เขาต้องการจะทําให้คนก่อเหตุต้องมารับโทษต้องมารับความผิดเนี่ยก็มีก็ช่วยกันนะครับช่วยทางเจ้าหน้าที่ช่วยบ้านช่วยเมืองร่วมกันก็แล้วกันนะครับคุณสมหวังแกก็บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสับจับได้มีพยานหลักฐานแน่ชัดนะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยถูกต้องไม่ใช่แพะ เป็นตัวจริงแน่นอนตำรวจจ่ายแก้ก็จ่ายนี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับมาถึงวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยมันจะมีใครควักออกมาอีกหรือเปล่าดีไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าหากว่าในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับอีกไม่กี่วันเช่นว่า1สัปดาห์หลังเกิดเหตุยังจับยังคว้าอะไรใครไม่ได้นี่ผมก็ว่าน่าหนักใจนะครับสำหรับกลไกของรัฐแล้วความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ กลไกของรัฐนี่ผมว่าก็จะเริ่มมีปัญหาเลยนะครับดังนั้นการให้สัมภาษณ์การอธิบายความการสื่อสารข้อมูลเป็นคลิปเป็นภาพถ่ายเป็นภาพสเก็ตที่ปรากฏออกมานะนั่นก็ดีครับประชาชนก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแต่ว่าหน่วยงานของรัฐก็ยังต้องเป็นหลักนั่นแหละแล้วประชาชนเขาคาดหวังนะครับว่า ขีดความสามารถของการข่าวขีดความสามารถของงานสืบสวนสืบสอดต่างๆเนี่ยจะทำงานตรงนี้ให้ความมั่นใจกับประชาชนได้มีรายงานข่าวนะครับจากรอยเตอร์สนะครับว่าทางการไทยก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การตำรวจสากลในการตามตัวชายผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุคือถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยก็แสดงว่าทางการไทยก็ยอมรับแล้วเหมือนกันนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาติ เพราะว่าไปขอความร่วมมือจากตํารวจสากลแล้วนี่นะครับเพราะว่ามีการเอาคลิปเอาภาพถ่ายไปให้แล้วก็เพื่อจะให้ทางตํารวจสากลดูซิว่าไอ้รูปพันสันฐานแบบนี้ถ้าเดินบุกลิกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องต้องกับสมาชิกเครือข่ายก่อการร้ายใดหรือเปล่าหรือมีประวัติอาชญากรรมไหนกับองค์กรตํารวจสากลหรือไม่นะครับก็จะได้เชื่อมประสานกันไม่เสียหน้าแล้วครับท่านทำเถอะครับเอายังไงก็ได้ให้ได้ตัวมาโดยเร็วที่สุดทําไปเลยฮะ แต่ว่าผมเปิดวงเล็บนิดหน่อยคือถ้าข่าวนี้ออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่ารัฐเองก็เชื่อว่าเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นไอคำให้สัมภาษณ์ของท่านพอบอตรประเภทว่าเชื่อว่าเป็นคนไทยแต่ว่ามันปลอมตัวมาปลอมยังไงล่ะครับหน้าเหมือนต่างชาติเป๊ะเลยมันปลอมกันได้ขนาดนั้นนะฮะคือเอาเคทัทใส่วิกนะฮะหรือว่าแต่งหนวดสายตาไม่สั้นแต่แกล้งสวมแว่นเนี่ยอันนั้นพอ,พอเข้าใจได้นะครับแต่ถึงขนาดปลอมหน้าเนี่ย ให้ดูเหมือนคนต่างชาติเนี่ยผมก็ใจไม่ค่อยดีนะครับผมได้ยินท่านบอบอตรให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยบอกตรงๆเพราะว่าเราดูตามคลิปวิดีโอนี่หน้าไม่ชัดแล้วครับแต่ว่าเวลาภาพสเก็ตเนี่ยมันก็เห็นอีกแล้วว่าหน้าตาอย่างเงี้ยมันคงละไม้ไปทางคนต่างชาติมากกว่าแล้วข่าวที่บอกว่าไปจับตัวมาเนี่ยนะฮะเห็นเห็นเนี่ยสองคนแล้วที่ไม่เห็นอีกกี่คนมีหรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่สองคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเชิญตัวมาถอนคำว่าจับนะครับเพราะว่าเขายังไม่ใช่คนทำผิดนี่นะฮะที่ไปเชิญตัวมาเนี่ยก็ต่างชาติทั้งนั้นนะครับยังไม่ปรากฏเลยนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ไปเชิญตัวชายไทยผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้ก่อเหตุตามคลิปวิดีโอหรือตามภาพสเก็ตมาสอบปากคำไม่มีนี่มันบอกอะไรล่ะครับมันบอกว่าสายตาของประชาชนวันนี้เนี่ยเขาจับจ้อง แล้วเขาเกิดความคิดไปแล้วจากข้อเท็จจริงที่เห็นว่าคนคนที่ฮิวเป้มาวางเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่ๆส่วนจะมีคนไทยเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเป็นหน้าที่ของฝ่ายทางการนะครับจะต้องเอาหลักฐานมายืนยันนะดังนั้นผมว่าไอ้เรื่องปลอมตัวให้ดูเหมือนคนต่างชาติหรืออะไรเนี่ยก็ไหนท่านพูดมาแล้วคนเขาก็จักระจีจักระเดียมหัวใจกันไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ ผมว่างดเว้นและข้ามไปเถอะครับแล้วเอาจริงๆเอาเนื้อเนื้อเนี่นมาว่ากันดีกว่าคืออย่าให้ผู้คนเขามีความรู้สึกว่าเอตกลงเนี่ยฝ่ายรัฐเนี่ยมีอะไรที่ไม่อยากพูดความจริงหรือเปล่าหรือต้องการจะชี้ไปทางใดทางหนึ่งเป็นการจำเพาะหรือไม่เพราะอาการเนี่ย มันดูคล้ายๆอย่างนั้นได้นะครับนี่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับประธานโทษถ้าจะสังเกตว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุผมจัดรายการในประเด็นนี้เนี่ยผมระมัดระวังมาโดยตลอดเพราะผมไม่ต้องการให้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการกล่าวหาตอบโต้กันไปมามันไม่ใช่แหละครับประเทศไทยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ว่ารัฐต้องเป็นหลักครับรัฐต้องยืนให้หนักยืนให้ชัด แล้วก็นําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกฝ่ายเลือกข้างนะครับเอาตํารวจสากลเขาจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันดูนะครับทางฝ่ายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเวลาท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูทํำนองว่าท่านก็ยังมีความาเชื่อนะครับลึกๆหรือเปล่าตั้งเป็นคําถามไว้ก็แล้วกันว่าว่ามันมีกลุ่มคนที่ เป็นเครือข่ายในประเทศเป็นคนลงมือและไปจ้างชาวต่างชาติหรือใครมาทำคือถอดรหัสคำพูดท่านได้แบบนั้นนะครับซึ่งผมเองก็ผมก็จะไปเถียงท่านร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่มีหลักฐานไหนมายันแต่ผมอยากจะเกรียนว่าขอให้ท่านได้ได้ตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ตระหนักเถอะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนนะฮะ ท่าทีของคนระดับผู้นำรัฐบาลหรือท่าทีของคนระดับผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแบบไหนแล้วชี้นำสังคมให้เอ็นคล้อยไปทางใดเนี่ยมันจะถูกหยิบไปอ้างอิงถูกหยิบไปขยายผลโดยประชาชนกลุ่มที่เขาเห็นต่างกันอยู่นะครับแล้วพอไม่มีหลักฐานอื่นมาประกอบเนี่ยการอ้างอิงแบบนี้เนี่ย มันมีแต่จะสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกมากขึ้นไปอีกเราไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยความแตกแยกหวาดระแวงกันแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนที่นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใย,ยไปถึงมือระเบิดบอกว่าท่านเป็นห่วงขอให้มาพบเจ้าหน้าที่เธอเดี๋ยวใครเขาจะพาฆ่าปิดปากเอาเนี่ย ผมก็พยายามมองๆนะครับว่าเอ๊ะนี่มันเป็นยุทธวิธีแบบไหนนะครับหรือว่าเป็นวิทยายุทธทางการสืบสวนหรือว่าทางการดําเนินคดียังไงลําบากครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่กับเขาแต่ผมเอาแบบบ้านๆเลยนะฮะคือถ้าไอคนเนี้ยมันทําถึงขนาดเอาระเบิดไปวางแล้วกะฆ่าคนตายเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยนะฮะคือเพราะคนจะตายมากตายน้อยเนี่ย กักเกณฑ์ไม่ได้เลยนะครับเอาไปวางเข้าไประเบิดแรงขนาดนั้นเนี่ยท่านลองว่ามันทําได้ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเดินมาหาท่านง่ายๆเนี่ยผมผมนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะแล้วท่านก็ไปบอกว่าเดี๋ยวใครเขาปิดปากเอาใครเขาอะไรยังไงเอาเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าจนถึงวันที่ท่านพูดเนี่ยไอคนนี้มันยังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า แล้วถ้ายังอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องจับมาให้ได้ไงฮะคือถ้าจับมาไม่ได้อธิบายยังไงอ้าวอาจจะอธิบายว่าถูกฆ่าปิดปากไปแล้วหรือมุมนึงอธิบายว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่ว่ามันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะครับนี่สําหรับใจผมนะฮะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเรียกเลยนะครับเรียกยังกรเรียกลูกไก่มากินข้าวเปลือกันะฮะว่ากุ๊กมา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 ,มา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 หาเจ้าหน้าที่สยเดี๋ยวก็จับไปฆ่า มันมันถ้ามันง่ายอย่างนั้นมันก็ดีสิครับแต่ผมกลัวว่ามันจะยากนะครับผมภา,าวนาให้ให้มันมามอบตัวเสียภาวนาให้รู้ความจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังให้หมดไวๆนะครับมีการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกับการนำํำชายคนหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นคนโพสต์ข้อความในชื่อวิชเวทนะครับนามสกุลไม่ต้องไปอธิบายชื่อจริงนามสกุลจริงผมก็ขออนุญาตแม้ว่าจะเป็นที่รายงานทราบกันทุกสื่อแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้ขอให้เป็นเรื่องของสื่อเหล่านั้นเนื่องจากผมเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายคือผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดนะครับไม่ได้ไปรับรู้รับทราบไม่ได้เป็นหนึ่งในขบวนการนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะ นี่ความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมเชื่ออย่างนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ของรายการนี้เป็นพื้นที่เล็กๆในการสังวนชื่อสังวนนามของเขาเอาไว้หน่อยก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกมันไม่รับอะครับเขารายงานกันไปทั่วแล้วล่ะคือชายคนนี้ในนามที่ใช้โพสต์เฟซบุ๊กว่าวิชเวดเนี่ยนะฮะแกไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันนี้เนี่ยขีดเส้นใต้800เส้นนะครับคนคนนี้เนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการติดต่อไปพบเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่บุกไปรวบตัวแต่อย่างใดอันนี้ต้องให้ชัดมันต่างกันนะครับคือตั้งแต่คืนเกิดเหตุแล้วก็มีคนเอาสิ่งที่เขาโพสว่าดวนดวนดวนโว้ยโวยโวย,โวยส,สถึง 18, สิบแปสิงหาจะเกิดเหตุความเชื่อแปอะไรเนี่ยคนก็ก็ผาดพิงเชื่อมโยงว่าคนคนนี้ เป็นเครือข่ายของคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นในพวกเสื้อแดงเป็นคนทำแน่ๆหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดถึงในที่สุดเขาเสแสดงตัวไงครับไม่ได้มีการจับกลุ่มนะครับไม่ได้มีการออกหมายจับไม่ได้มีการออกหมายเรียกอย่างใดทั้งสิ้นนะฮะเข้ามา มาแล้วเนี่ยก็อธิบายความกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เอามาแถลงข่าวแล้วข่าวก็บอกว่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเอาง่ายๆว่าไปค้นดูที่บ้านด้วยไปดูคอมพิวเตอร์ด้วยว่าเขามีอะไรต้องสงสัยเป็นพิรุษไหมสุดท้ายจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะ่าที่ผมทราบดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อเขาบริสุทธิ์แต่ว่าเขาอาจจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มีวิธีคิดมีวิธีการแสดงออกที่จำเพาะหน่อยนะครับคือไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนักอันเนี้ยผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมผัสเนี่ยคงคงเห็นอะไรบางอย่างจึงมีข่าวออกมานะฮะผมเห็นแวบๆในเว็บนี่ก็บอกผู้การฉะเชิงเซาซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นบ้านของชายคนนี้นะฮะก็บอกว่าน่าจะเป็นคนแนวสติเฟื่องเฉยๆนะครับดังนั้น นี่แหละครับคือสังคมมันต้องแยกแยะนะครับคืนเกิดเหตุนี่คนคนนี้เนี่ยแทบจะถูกทําให้กลายเป็นแก๊งก่อการร้ายเลยนะฮะแทบจะถูกทําให้กลายเป็นคนที่ส่งสัญญาณมือระเบิดเลยว่าอย่างนั้นแล้วเป็นไงล่ะครับผ่านมาเพียงไม่กี่วันเนี่ยเราก็เห็นความจริงทั้งสิน้นแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าเราจะค่อยๆเห็น ว่าความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่คุณกล่าวหาสิ่งที่คุณเอามาโจมตีเอามาทำลายกันผมถึงบอกตั้งแต่วันแรกนะครับที่กระบอกเสียงของรัฐบาลเนี่ยพูดจาซะยังก,กระกรรมหลักฐานเป็นกระบุงไว้ในมือชี้มาแล้วนะครับไม่พูดมาตรงๆแต่ว่าฟังดูเนี่ยคนทั่วๆไปมีสติปัญญาธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นอัจฉริยะหรอกเขาก็ฟังออกว่าจะมาชี้ถึง เครือข่ายพรรคเผื่อไทยหรือเครือข่ายคนเสดงแต่เวลานี้เรื่องมันไปไกลนะครับดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความระมัดระวังผมโพสต์บทความลงใน Facebook ของตัวเองนะครับสื่อมวลชนบางสำนักเขาก็เอาไปรายงานข่าวนะครับผมนำเสนอวิธีคิดเป็นหลักการเลยนะครับว่าภาวะการแบบนี้เนี่ยนะฮะมันต้องยุติ เงื่อนไขความขัดแย้งภายในของคนในชาติลงไปให้หมดแล้วอย่าไปสร้างเพิ่มแล้วรัฐนั่นแหละครับเป็นตัวหลักในการที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้คือก่อนที่ EOD หน่วยกู้ระเบิดนี่นะครับจะต้องไปเก็บกู้ระเบิดที่ไหนอีกสมมุติว่าถ้ามันจะมีอีกเนี่ยนะผมว่าคนไทยเนี่ยต้องกู้ระเบิดแห่งอคติในใจของตัวเองกันเสียก่อน แล้วเราจะผ่านมันไปได้ถ้าเล่นเกมกล่าวหากันเนี่ยมันไม่ได้มีใครไปเสียเปรียบใครหรอกครับคือขึ้นชื่อว่ากล่าวหาเนี่ยมันทำกันได้หมดแหละก็แค่ตั้งธงเอาไว้แล้วอธิบายให้ไปถึงธงอะถ้าผมจะกล่าวหาคนนั้นคนนี้ผมก็ชี้ปั๊บแล้วก็อธิบายหนึ่งสองสามสี่มันก็ไปถึงนะครับนี่ผมเห็นบางทีฝ่ายการเมืองเนี่ยบางพรรคบางฝ่ายเนี่ยพูดโน่นพูดนี่แล้วก็เลี้ยวใส่ พูดให้ดูดีๆแล้วก็ยัดเข้ามาหานี่ยังอดทนอยู่นะครับเพราะผมเห็นว่าเราไม่ควรจะไปเติมเชื่อแบบนี้ลงไปในสังคมก็นิ่งอยู่แบบสีนะครับคือสีนะ่ะทนได้เมื่อสีทนได้เต้นก็ยังพอทนได้อยู่แต่พอบ่อยๆมากๆเข้าเนี่ยไม่งามนะครับคือมาหาเศษหาเลยพูดจชาชวัดเฉวียนโฉบเฉียวบางพักนะครับบางพัก เอากันอย่างเงี้ยแล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรคือผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นรองอะไรนะครับถ้าจะต้องไปโต้กันแล้วตั้งข้อสังเกตไปชี้กันว่าใครทาเนี่ยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าต้องกลัวอะไรด้วยเอาถ้าจะบอกว่าคนลงมือเป็นคนเสียประโยชน์ทางการเมืองถามว่าวันนี้มีคนเสียประโยชน์กลุ่มเดียวหรอครับอย่างนั้นจริงเหร การแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานาฝ่ายความมั่นคงมีคนเสียประโยชน์ไหมเอามีเก้าอี้เดียวเนี่ยชิงกันสองคนเนี่ยคนหนึ่งต้องได้คนหนึ่งต้องไม่ได้มีคนดีใจเสียใจไหมการปรับครมอแบบนี้เนี่ยมีคนไม่พอใจหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าการเพิ่มพูนอำนาจบารมีของกลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นวันเกิดทีคนล้นบ้าน ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โตทั้งนั้นปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันไปเกิดผลกระทบอะไรกับคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเคยมีพลานุภาพทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมายาวนานหรือไม่ยังไงมันมีคนเสียประโยชน์หรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยครับถ้าผมยืนตั้งประเด็นกันแบบเนี้แล้วก็โต้กันไปโต้กันมาแล้วยังมีอีกหลายแงย่หลายมุมนะครับที่จะมาพูดกันไดน้อย่างที่บอกแล้วครับ ว่ามันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้รู้สึกเป็นรองอะไรกันหรอกแต่ว่าเราจะทำทำไมเพื่ออะไรผมไม่ยอมรับการรัฐประหารผมไม่เชื่อว่าวิธีแผงเผด็จการจะสร้างประชาธิปไตยอันนี้ชัดนะครับแต่สำหรับคนที่คิดต่างผมก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะต้องฆ่ากัน แล้วในสถานการณ์ที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครต้องการจะฆ่าคนไทยอยู่บ้างเวลานี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครกันแน่เนี่ยและเราจะหาเรื่องมฆ่าหรือทําลายกันเองทําไมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ห่วงใยและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือไอ้ประเภทที่ไปปั้นแต่งข้อมูลกันทางโซเชียลพยายามจะไปอ้างอิงแหล่งข่าวบทวิเคราะห์จากต่างประเทศเพื่อทำให้แรดูน่าเชื่อถือไง บอกโอ้ยนี่ต่างชาติวิเคราะห์อย่างนี้เลยโอ้ยสำนักข่าวน่นนั่นนี่ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงสำนักข่าวต่างชาติใดๆเขาละครับแต่ว่าผมคิดว่าก่อนที่จะเอามาแชร์ก่อนที่จะามาเผยแพร่ต่อน,นี่ต้องใช้วิจารณญาณก่อนนะครับพิจารณาถึงเหตุถึงผลและผลกระทบถ้าหากเอาอจะเอามาขยายผลอย่างเช่นสองสามวันนี้โอ้โหเยอะครับมีคนเอาบทความของนายอะไรฮะเป็นบทวิเคราะห์ของนายเดี๋ยวนะฮะ ผมข่าวมันเยอะครับท่านผู้ชมฮะนายโทนี่คาตาลุตซี่ไม่รู้คนบ้านไหนเมืองไหนคนนี้ก็ไปแชร์กันครับตามโลกโซเชียลเป็นเรื่องเป็นราววิเคราะห์กันต่อคอมเมนต์กันไปไอ้นายคาตาลุตซี่นี่เขียนบทวิเคราะห์นะครับระบุชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงบ้านเราเนี่ยเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ก็จะใครซะอีกแล้วครับรหมายถึงนายกทักษณิณร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วก่อเหตุนี้ขึ้นมาเอากันขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็พูดถึงขั้นว่าจะจัดการสถานการณ์นี้ได้ผู้มีอํานาจเนี่ยต้องจับไอ้พวกคนที่เห็นต่างที่เคลื่อนไหวอยู่นี่เอาไปขังเอาไปฆ่าเอาไปประหารเอาไปจําคุกตลอดชีวิตได้หมดแล้วก็ต้องไม่ยอมอเมริกาอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าเดินไปจนถึงว่าจะรบกับอเมริกาเนี่ย อคนนี้ครับเขียนเป็นบทความเขียนเป็นบทวิเคราะห์ผมมั่นใจมากนะครับว่าถ้าสังคมเรามันอยู่ในภาวะปกติมันมันไม่น่าจะมีผลเขย่าสะเทือนอะไรมากมายนะักแต่เวลานี้เนี่ยนะครับความที่มันขัดแยง้งลงลึกแล้วขยายผลเรื่อยๆมาตลอดเป็น10ปีเนี่ยอารมณ์มันอยู่เนื้อเหตุผลไงครับ อคติมันอยู่เหนือความจริงและหลักฐานวิจารณญาณมันจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของความขัดแยง้งนี่เอาบทวิเคราะห์อย่างนี้ครับไปเที่ยวแชร์กันอยู่ได้เลยครับหรือคิดว่าได้คิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรลุกขึ้นมาแล้วจับข้าจับขังกันเสียไอ้เกลี้ยงแล้วก็ปักหลักรบกับอเมริกาไปเลยให้รู้เรื่องกันไปข้างหนึ่งให้ไผเป็นไผ เอาอย่างนั้นจริงๆเลยครับสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องเอามาพูดเพราะว่าผมจะพยายามอย่างที่สุดนะครับที่จะมาตอบโต้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่พยายามจะโยนระเบิดเข้ามาใส่ไม่ได้มองโลกสวยนะครับไม่ได้ว่าแม้จะต้องเล่นบทด,ดาวพระสุกขให้เขาโจมตีต่อว่าแล้วเราร้องไห้น้ำตากระซิกกระซิก คนจะได้สงสารเห็นใจไม่ใช่ครับแต่ผมว่าถ้าเราไม่ตั้งหลักเอาไว้บ้างบ้านเมืองมันจะไปกันใหญ่นะผมเคยยกตัวอย่างเอาง่ายๆตาผู้ชมครับถ้าผมยืนจัดรายการอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ดีๆมีใครไม่รู้ผลักประตูส,สตูดิโอเข้ามาแล้ววิ่งแก้ผ้าเดินเข้ามาเลยเนี่ยนะผมออกรายการอยู่ผมก็หันไปชี้ว่าไอ้นี่แก้ผ้ามาเข้าสตูดิโอนี่คุณนะบ้า อยากนั้นเลยเมื่อคุณบ้ามาแล้วเนี่ยผมตัดสินใจแก้ผ้าสู้กับมันด้วยท่านว่าใครบ้ากว่าครับระหว่างไอ้คนที่วิ่งแก้ผ้าเข้ามาแล้วเนี่ยบ้ามาจากบ้านเลยเนี่ยกับผมซึ่งยืนอยู่ดีๆแก้ผ้าสู้กับมันด้วยออกทีวีเนี่ยผมบ้ากว่านะะหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับรถสองคันคันหนึ่งมันจอดอยู่อีกคันหนึ่งขับพุ่งเข้ามาชนจะมีคนเจ็บคนตายกี่คนนะ คนเดียวครับก็คือไอ้คันที่พุ่งมาชนนั่นแหละราะ้อ้คันที่จอดมันไม่อยู่ในรถมันเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าจะหลบจะกลัวจะมองโลกสวยจะเล่นเกมอะไรไม่มีครับแต่ว่าผมว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนี่ยมันต้องช่วยกันกระตุกความคิดนะครับแล้วมันต้องพยายามให้เข้าใจตรงกันนะ ในมุมแบบนี้จริงๆเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับพูดไม่ทันขาดคําจากรายการเมื่อวานนี้นะครับเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งผมบอกแล้วว่าต้องดูดีๆนะครับว่ามีกระเพื่อมหรือเปล่ามีรอยร้าวหรือไม่ตอนนี้มันมีสัญญาณให้เห็นแล้วล่ะครับถ้าหากเราจะเปรียบเทียบกับวัตถุบางอย่างเช่นแก้วเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ดีๆกระจกมันร้าวเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะได้ยินเสียงดังเปรี้ย รหรือมีรอยเป็นขีดเป็นเส้นขณะนี้เห็นอย่างนี้ครับเพราะว่าปฏิกิริยาจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลที่แถลงข่าววันนี้แล้วปฏิกิริยาตอบกลับจากนายกรัฐมนตรีมันเห็นเลยนะครับว่าเยื่อใยทางความรู้สึกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพัฒนาการระหว่างคนเคยรักคนเคยร่วมงาน ในครมรนี่จะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตแก้ไขแก้ข่าวก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมก็หยิบข้อมูลจากสื่อมวลชน,นไม่ได้ไปหามาจากแหล่งอื่นที่บอกว่าพลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยอดีตผู้บริการฐานเรือหลุดโพโคร,อรมอรนมาดูแล้วที่เขากลางๆไม่หลุดนะครับเพียงแต่ลุกจากเก้าอี้รัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปนั่งอยู่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะฮะดังนั้นข้อวิเคราะห์ ของรายการเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอันถอนนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้จริงๆจ,จ,จะบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องรอดูหลังจากมีพระบรมราชองกรนปลดกล่าปลดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่าดูจากความตรงกันไม่ผิดเพี้ยนตามหน้าสื่อมวลชนทุกฉบับเช้านี้เนี่ยก็เชื่อได้ว่าโผคณะรัฐมนตรีเนี่ยคงเป็นอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ ทีนี้ถ้าผคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างที่เป็นข่าวนี่นะฮะมันก็มีข้อสรุปบางประการก่อนสำหรับผมนะครับสรุปได้เร็วๆเลยคือหนึ่งการบริหารประเทศไทยยามนี้เนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจทั้งชุด 2. การบริหารประเทศไทยยามนี้ต้องเพิ่มทหารเข้าไปในคอรมอบวกเข้าไปอีกสองคนแลวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ากเกษียณแล้วถือเป็นพิมพ์นิยม เอาใส่เข้าไปเลยและ3การบริหารบ้านเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าคอสชอหรือรัฐบาลอยากอยู่ยาวๆต่อไปเรื่อยๆจะ2ปี3ปี5ปีเนี่ยนะฮะถ้ามกลางเวลาที่อยู่ถ้าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรี2-3หรืออีก4ครั้ง เป็นไปได้ว่าในที่สุดคอรมอชุดนี้อาจจะมีนายทหารทั้งชุดนีครับดังนั้นก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าแม่ทัพนายกองของประเทศไทยนั้นมากด้วยความสมะสามารถรอบด้านถ้าแม่ทัพนายกองเก่งกาจขนาดนี้ผมว่าเรือดำน้ำไม่ต้องมีก็ได้ครับแค่หันมาที่คอร,อรมอเนี่ยประเทศไหนๆเขาก็เกรงใจแล้วครับบอกโอ้โหไม่ได้เลยนะฮะ ฝ่ายความมั่นคงนี่บริหารงานโน่นนั่นนี่นการศึกษายังทําได้นะครับพลังงานอุ้ยอะไรต่อมีอะไรยเยอะแยะนี่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ในชื่ออภิศักนี่ท่านระวังให้ดีนะครับทํางานไปสามสหเดือนนี่เกิดว่าไม่เข้าเป้าไม่เข้าตาเนี่ยเดี๋ยวมีแม่ทัพนายกองไหนมานั่งดูเป็นรัฐมนตรีว่าการคลังแล้วก็จะหาว่าเต้นไม่เตือนก็ ไม่มีปัญหาอกครับมันเป็นอำนาจเต็มๆของท่านอยู่แล้วมันเป็นความรับผิดชอบเต็มๆของท่านอยู่แล้วนะครับท่านจะเปลี่ยนคนเอาใครไปเอาใครมาเนี่ยท่านก็ว่าของท่านไปเถอะแต่ว่าในฐานะประชาชนเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเวลาน,นี้คือถ้าไม่นับเนื่องกับเหตุความรุนแรงเรื่องระเบิดเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วละ่ะเป็นสถานการณ์ที่ต้องรีบจัดการแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจ uchen, ปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสําคัญลําดับต้นนะครับ แล้วก็ยังไม่คลี่คลายเลยนะฮะยังไม่มีสัญญาณบวกใดๆเลยสำหรับประชาชนอันนี้ผมยืนยันโดยเฉพาะคนระดับล่างที่เป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจนี่เขากังวลนะครับแล้วเขาเขากำลังลำบากแล้วลำบากมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี่เป็นความจริงนะครับดังนั้นทีมเศรษฐกิจมาดอร์สมคิด หรือใครต่อใครที่ท่านเอามาทั้งทีมเนี่ยนะมาถึงไม่มีเวลาไหว้ครูนะครับท่านครับมาถึงต้องทุบเลยนะฮะมีหมัดไหนเด็ดต้องออกเลยครับเอานับเอานอกได้ตั้งแต่ยกแรกยิ่งดีนะฮะวันนี้เนี่ยไม่มีเวลาสำหรับมวยชั้นเชิงนะครับมาเต้นฟุตเวิร์กโยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังเดี๋ยวพอดีแพ้น็อกกันทั้งรัฐบาลน,นะครับ ทีนี้ทางฝ่ายของคนที่ถูกปรับออกคือฝ่ายคนที่จะมาเขาก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับเพราะว่าไหนไหนมาแน่ยอยู่แล้วนะฮะจะแบบให้สัมภาษณ์มาแอคชั่นมากทั้งๆท,ท,ที่คนเก่าก็ยังลุกไปไม่เต็มตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งบาดหัวใจกันนะครับทางฝ่ายของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือหม่อมราชวงศ์ปรีดีทธรวันนี้ตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเลยนะฮะผู้สื่อข่าวเขาบอกตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยนะครับที่ใต้ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาล กรณีที่มีข่าวถูกปรับออกนี่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะต้องไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก่อนลงเนื้อเนี่ยผมเอาอีกหน่อยเถอะฮะผมไม่มีความรู้สึกดีอกดีใจนะครับหรือไม่มีความรู้สึกว่าแหมจะต้องไปกระหน่าซ้ำทีมเศรษฐกิจภายใต้การนําของหม่อมอุ๋ยผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่า คนเราเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์กันการเห็นต่างกันเนี่ยมันทำได้โดยเปิดเผยแต่เมื่ออยู่ในภาวะการที่คนเขารู้สึกเป็นทุกข์หรือคนเขารู้สึกไม่สบายใจหรือคนเขารู้สึกสูญเสียอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องตามไปบทขยี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปแสดงออกว่าแม้ดีมากสะใจไม่ใช่ครับมันไม่มีอะไรที่ที่เราจะต้องรู้สึกกันอย่างนั้น แล้วก็ต้องพูดว่าจริงๆทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็พยายามกันเต็มที่นะครับคือผมไม่เคยกล่าวหาเลยว่าโอ้โหท่านเข้ามาแล้วท่านก็นอนหลับกันยาวขี้เกียจไม่ตั้งใจไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนก็ไม่มีแต่ว่าผลจากการทํางานมันเป็นประการใดอย่างไรนั้นให้ประชาชนเป็นคนวิวนิจฉัยก็แล้วกันเอาว่าหม่อมอุ๋ยแถลงข่าวจริงๆนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าเนี่ยก็ออกอาการแล้วนะครับ ออกอาการว่าหมอมอุยเนี่ยไม่สู้จะสบายใจนักกับการปรับครอมอครั้งนี้ไอ้เรื่องโดนปรับเข้าปรับออกเนี่ยก,ก็ว่ากันหลัดตรงนั้นแต่ว่าหมายถึงวิธีการหรือท่าทีในการแสดงออกระหว่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทางความรู้สึกเพราะหมอมุยบอกว่าก็ไม่มีการบอกกันเลยอ่ะจะอยู่หรือจะไปเนี่ยมันยังเรื่องเล็กกว่าบอกหรือไม่บอกกันนะครับความหมายคืคอยอย่างนั้นแล้วใครละครับที่ควรจะบอก ก็นายกรัฐมนตรีแหละครับเพราะว่าตอนไปเชิญมาเนี่ยเชิญมาอย่างงามสงงานะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเดินเข้ามานั่งในคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยเดินมาแบบแม่ทัพทางเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เดินมาหัวเดียวกะเทียมรีบเสือ้อผืนมอญใบไม่ใช่มาแล้วเนี่ยสามารถจะเอาทีมตัวเองเนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีคลังมานั่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานมานั่งเป็น โน่นนั่นนี่ในทีมเนี่ยฮะที่ออกกันไปทั้งทีมนั่นนะนั่นนะฮะเครือข่ายทีมงานที่รู้มือรู้ใจของหม่อมอุ๋ยท่านแม้กระทั่งว่าตั้งรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยนะครับมีคอรมอตู่หนึ่งกันไปแล้วปรากฏว่ามีปัญหาทางด้านการเกษตรเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถดึงคุณอำนวยปฏิเสธซึ่งก็เป็นเครือข่ายของหม่อมอุ๋ยเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรได้เพิ่มนะครับเอาท่านดูก็แล้วกันว่า เวลาอย่างนั้นมันทรงพลังขนาดไหนมันสง่างามขนาดไหนแต่บทเวลาจะแยกทางกันไปเนี่นะครับเยื่อใยที่จะบอกกล่าวกันมันก็ไม่มีมวยใหญ่เนี่ยนะครับเวลาจะเดินขึ้นเวลาจะเดินลงเวทีนี่แสงสปอตไลท์มันใช้จับแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องเก้าอี้เรื่องตำแหน่งเนี่ยสำคัญหรือไม่สาคัญอย่างไรนี่ผมคงไม่ไปอธิบายแทนนะครับ แต่เรื่องศักดิ์สรีเรื่องความรู้สึกอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ของคนทุกคนแหละผมว่าแล้วคนแบบหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเน,นี่ยนะครับผมก็คิดว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกว่าท่านจะต้องเป็นเบี้ยล่างอะไรนายกรัฐมนตรีมากมายนะฮะเพราะท่านอาวุโสทางวัยวุธก็มากกว่าส่วนคุณวุฒิก็ไม่รู้ใครคิดว่าใครมากกว่าน้อยกว่ายังไงแต่ว่าผมก็เห็นหมอ่อมหลวงท่านก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองของท่านอยู่ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยสะท้อนมาเป็นบทสัมภาษณ์นะครับว่าที่ใครเขาบอกนะครับว่าออกจากรองนายกแล้วจะไปเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยหม่อมอุ่ยบอกไม่เป็นความจริงเลยที่ตัวเองจะไปรับตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพราะประการแรกก็คือยังไม่มีใครมาทาาทามนะครับไม่ว่าจะตัวนายกเองหรือว่าเลขาธิการคอรมอไม่มีใครมาทาาทามทั้งนั้นเอาที่สําคัญก็คือ ถึงจะท้าทามก็ไม่รับเพราะไม่เห็นด้วยกับการใช้หลักแบ่งแยกและปกครองถ้าเป็นว่าคุณสมคิดเหมาะที่จะเป็นรองนายกด้านนี้ก็ควรจะให้เขาทำงานอย่างเต็มที่ควรสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่อย่าไปตั้งที่ปรึกษาไปคอยจับผิดอย่างนี้มันไม่ดีผมเองกับคุณสมคิดก็รู้จักกันถ้าอะไรที่ไม่เหมาะผมก็บอกเขาตรงๆได้อยู่แล้วแต่ระหว่างนี้ต้องสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่และไม่ควรแบ่งแยกและปกครองอีกต่อไป อันเนี้ยนอกจากชัดแล้วว่าหม่อมอุ๋ยไม่มาเป็นที่ปรึกษาแน่ไม่ว่าเชิญหรือไม่เชิญนะครับถึงเชิญก็ไม่เป็นยังมีในยะระหว่างบรรทัดก็คือเอ๊กก็ดูเหมือนตอนที่หม่อมอุ๋ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยดรสมคิดก็ก็เป็นที่ปรึกษานายกนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ไปเป็นคสชด้วยอยู่ในเป็นหนึ่งในคสชก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าบทบาทแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ย มันเคยเกิดกับหม่อมอุ๋ยมาก่อนทีนี้พอจะเปลี่ยนบทกันเล่นเป็นด็อกเตอร์สมคิดมาแล้วให้หม่อมอุ๋ยเป็นหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็เลยนึกภาพออกไม่รู้นะครับผมแปลไทยเป็นไทยได้อย่างนี้นี่แปลว่าในระหว่างการทำหน้าที่รัฐมนตรีอ,อรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยมันคงมีบางช่วงบางเวลาที่ท่านรู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีใครมาคอยจับผิดเหมือนทำอะไรแล้วต้องมีใครมาคอยพูดโน่นบอกนี่มันไม่มีอิสระในการทำงานหรือไม่แล้วก็ทำให้หวนนึกย้อนไปถึงบทสนทนาในวงประชุมของซ e o สถาบันการเงินซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่านายกไม่รู้เรื่องทางเศรษฐกิจแล้วชอบพูดพูดเยอะทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องตัวท่านเองก็หนักใจไอ้อย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า ไม่ทราบนะครับผมเอามาย้อนเล่าให้ท่านผู้ชมได้นึกถึงเท่านั้นเองนะครับแล้วโอ้ท่านผู้ชมครับผมผมต้องเรียนท่านตรงๆนะฮะว่าข่าวก็เพิ่งเข้ามาในมือแล้วมันมี3แผน่นผมก็อ่านแผ่นแรกพอหมอมุ๋ยพูดแบบนี้ผมก็คาดการว่าคงเคยเจอมาแล้วนะครับปรากฏว่าพอเปิดแผ่นที่2เนี่ยตั้งแต่บรรทัดแรกเลยผู้สื่อข่าวถามว่าทําไมถึงมองว่าเป็นการแบ่งแยกและปกครอง หม่อมราชวงศ์ปรีดียัรบอกว่าเอา้าก็ผมโดนมาแล้วไงผมทำงานก็เดินตามจับผิดมาตลอดคนทำงานมันหมดแรงอ่ะอันนี้ก็จบข่าวครับถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานนี่แหละครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าน้อยใจในายกบ้างไหมท่านบอกว่าไม่น้อยใจนะครับมาเพื่อทำงานทำให้ดีที่สุดให้ได้นะครับอายุ68แล้วก็กเกษียณแล้วแล้วก็ไม่เป็น อาผู้สื่อขาวถามอีกว่าทนายกเชิญไปปรับความเข้าใจว่าไงดีนะครับผู้สื่อข่าวไม่ใช่คําว่าเชิญไปปรับทัศนคติเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาชอบเชิญคนไปปรับทัศนคติแต่นี่ผู้สื่อขาวบอกเชิญไปปรับความเข้าใจหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรบ,บอกว่าผมไม่ไปผมเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครเป็นเจ้าของหัวใจผมโอเคนะนหมนึกว่าท่านจะใช้คําว่าเข้าใจตรงกันนะ ช่วยโฆษณารายการให้ผมหน่อยก็ชัดแล้วแหะครับว่าอย่างนี้คงจะโบกมือบายๆไปกันคนละทางนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ระหว่างหม่อมอุ๋ยกับนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นหม่อมอุ๋ยกับรัฐบาลชุดนี้หรือไม่หรือว่าจะมีท่าทีเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อนะครับก็ผมให้กําลังใจนะครับในฐานะที่เอาละท่านก็อุตส่าห์ตรกรําทำงานมาเป็นปีๆแม้ว่ารัฐบาลของท่านผมไม่ยอมรับ ที่มาสู่อำนาจผมก็ไม่ยอมรับแต่ว่าในภาวะการอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปไลบ่บีไล่ฟาดฟันกันนะครับนายกรัฐมนตรีแกก็ชัดของแกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเหือผู้สื่อข่าวหลังจากที่หมอมอุ๋ยไปแถลงข่าวซึ่งซึ่งมันเกิดเหตุในพื้นที่เดียวกันนะครับท่านครับเพราะว่าหม่อมอุ๋ยก็แถลงข่าวในตำเนียบนายกก็นั่งทํางานอยู่ในตำเนียบ ก็เดินกันไม่กี่ก้าวก็ถึงกันแล้วครับตึกระหว่างตึกนั่นน่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกบอกว่าเอา้าแล้วนี่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรนี่แถลงข่าวว่าจะไม่รับตําแหน่งที่ปรึกษานี่จะว่ายังไงนายยกบอกไม่รับก็อย่ารับสิผมไม่ได้อะไรนี่ก็ผมจะให้รับแต่เมื่อไม่รับก็ไม่รับผมจะไปขัดใจอะไรท่านละ่ะท่านเองก็ร่วมเป็นร่วมตายมากับผมเว้นแต่ท่านจะขัดใจผมเท่านั้นท่านจะน้อยใจผมโกรธผมก็ต้องด้วยความเคารพนั่นแหละผมไม่มีอะไรอยู่แล้ว ผมไม่ได้เคยบอกใครนี่อันนี้สำคัญนะครับท่านถามเท่าไหร่ผมก็ไม่ตอบผมเองก็ต้องวางระยะของผมไว้อันนี้ครับท่อนหลังเนี่ยคงหมายถึงสิ่งที่หม่อมอุ๋ยสะท้อนออกมาจากใจว่าเอ๊ะไม่บอกกล่าวกันแล้วอย่างที่เรียนนะครับท่านมาในฐานะแม่ทัพเศรษฐกิจมีลูกทัพตามมาอีกหลายตำแหน่งหลายเก้าอี้นะครับ ถึงโค้งไททายแล้วนะครับโผล่ชื่อครอมอเนี่ยเริ่มแพลมมาบ้างแล้วเนี่ยคนเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ไปชวนใครต่อใครเข้ามาทํางานเนี่ยยังบอกไม่ได้เลยว่าใคร,รอยู่ใครไปหรือใครจะเป็นยังไงหรือมีใครมาคุยกับตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรืออย่างก็ไม่มีเนี่ยนายกอธิบายว่าก็ไม่เคยบอกใครท่านถามเท่าไหร่ผมก็ไม่ตอบอันถ้าแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่า่อมอุ๋ยคงคงเคยไปถามบ้างมั้งครับว่าเอาแล้วตกลง ท่านจะปรับหรือไม่ปรับใครอยู่หรือไม่อยู่ยังไงนะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็เลือกใช้วิธีไม่ตอบไม่พูดนะครับนึกถึงโน่นนะครับนักแสดงแต่ก่อนน้องทรายน้องทรายเอ้ยไม่ใช่ฮะโทษนั่นคุณแม่ร้องอะไรนะคุณจตุรงจตุรงไม่เอาไม่พูดไม่พูดไปไม่พูดมาทีนี้เวลาพูดก็เลยพูดกันแบบนี้เลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะพูดกันยังไงต่อนะครับระหว่างคู่นี้หลังจากวันนี้ไปนะครับปูซิกาวถามอีก ว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าคุณสมหมายภาษีนะครับเหมือนจะน้อยใจในการถูกปรับออกเที่ยวนี้นะนายกถามว่าจะมาน้อยใจอะไรผมแล้วที่มีบอกว่าคุณสมหมายพูดทํานองน้อยใจเนี่ยผมก็ไม่เคยฟังนายกว่านะครับผมทําอะไรไม่ดีเหรอเวลาไปต่างประเทศก็เห็นรักผมทุกคนแล้วมาที่นี่ก็พูดกับผมทุกคนแต่สิ่งที่ผมสั่งให้เขาทําบางอย่างมันช้าอยู่ก็ไม่รู้ว่าช้าเพราะผมหรือเปล่าผมอาจจะบกพร่องหรือก,ก็ได้ เอาเป็นว่าผมบอกยอมรับประบบกพร่องเองลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับใครโกรธก็โกรธไปไม่โกรธตอบอยู่แล้วนี่พลเอกประยุทธ์นะครับคือระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณสมหมายจะน้อยใจดีใจกันยังไงผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าแน่ๆคือคือเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ผมเกล่นนำมาในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนพลเอกประยุทธ์ก็จะจะค่อนข้างจะมีปฏิกิริยาตอบกลับที่พูดตรงๆนะ กระแทกหัวใจคนที่กำลังจะเดินจากไปหนักเข้าไปอีกนะครับคือบางเรื่องเนี่ยผมว่าไนไหนชวนกันมาทำงานแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปแน่ๆอยู่แล้วแหะเพราะว่าขั้นตอนมันมันเดินไปไกลละนะพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะเอากําปั้นไปหุ้มนวมหน่อยนะครับหมัดมันก็จะได้ดูไม่หนักไม่เน้นขนาดนี้นะครับแต่ว่าสะบัดใส่แบบไม่รับก็อย่ารับสิไม่สนใจอย,อยู่แล้วไม่ฟังอยู่แล้วไอ้ทำนองนี้มัน มันสะเทือนหัวใจคนนะครับแต่ไม่รู้แหละก็อาจจะเป็นวิธีการของท่านท่านอาจจะพิจารณาเห็นดีเห็นชอบแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับผมก็พูดพูด,พดลารบไปเท่านั้นนะครับไม่เวลาหมดครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อคงมีอีกหลายๆเรื่องนะครับเรื่องระเบิดราชประสงค์ระเบิดสาทรก็ยังไม่จบแล้วดีไม่ดีไม่รู้ในคอรมอรจะมีระเบิดขึ้นมาอีกลูกสองลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ